รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Ice นะครับพี่ป๋องครับผมควรจะต้องทำอารมณ์ยังไงดีครับกับผู้แข่งขันคู่นี้ไม่ต้องทำอารมณ์ครับทำใจดีกว่านั่นเลยสิฮะแต่แบบเชียร์ครับว่าไปเล่นข้อสุดท้ายตาเดียวได้ตาร้ายเสียด้วยความคืนเคร่งก็ดูคล้ายๆจะซ้ำเติมเขายังไงก็ไม่รู้เอาละตอนนี้10ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นต้องรักษา 25,000 บาทเอาไว้ให้ได้มากที่สุดกับตาเดียวนะครับได้หรือจะเสียเลยในตานี้แหละครับพร้อมไหมครับค่ะพร้อมค่ะพร้อมแล้วจำที่ได้เลยนะครับเอาละครับเพื่อนสองท่านพร้อมแล้วนะฮะเงินตั้งต้น 25,000 บาทและนี่คือตาเดียวได้ตาร้ายเสียของเราครับหยุดหยุดโอ้โหที่เหนือชั้นมากเลยนะฮะยอดเลยโอ้ยนี่ต้องบอกว่ากำลังจะไปแล้วเกือบไปแล้วตอบเลยค่ะตอบเลยว่าดวงตาคู่นี้คือนิโคลคิดแมนนิโคลคิดแมนโอ้โหไวมากนะไม่เคยมีใครแบบ 25,000 เหลือนี่เลยนะฮะ 23,800 เลยนะคุณว่านี่คือนิโคลคิดแมนเลยใช่ค่ะมาถ้าไม่ใช่นิโคลคิดแมนก็เป็นนิโคเทเลโอใช่อ่ะเพราะมันบอแบบอแบบไม่กลับบ้านมือเปล่าเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนิโคคิดแมนขึ้นมา 23,800 กลับไปมาดูกันครับว่าใช่นิโคคิดแมนหรือไม่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ไหมใช่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 ก็ทั้งสองท่านตรงกลางนี้เลยครับกับเงินสะสมที่ได้กลับไปนะครับ 23,800 บาทโอ้โหเป็นการเรียกว่าหยุดได้เร็วมากนิโคคิดแมนจริงๆด้วยตานี่ชัดมากเป๊ะเลยเป็นไงบ้างครับเปิดมาแบบโอ้ยเหรอโอ้ยนี่คืออะไรได้เลยโอ้ยเครียดโอ้ยเครียดจริงๆแบบนิโคน่าจะเป็นข้อเมื่อกี้นะข้อ9จะได้ตอบได้เป๊ะเลยใช่มั้ยครับใช่ค่ะรอบหน้าถ้าอยากได้แจ็คพอตมาใหม่ได้ครับพวกเรายินดีต้อนรับเสมอครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเลยครับเชิญครับผมคู่นี้ผ่านไปแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าคู่ต่อไปนั้นจะไปถึงข้อ10และทางแจ็คพอตของเราแตกไหมในวันนี้มาพบกับผู้แข่งขันคู่ต่อไปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกลางและคุณโรสครับโอ้โหสุภาพบุรุษของเรานี่สุภาพบุรุษจริงๆอยู่ในสายเลือดครับพี่อยู่ในสายเลือดเลยใช่ไหมฮะคุณโนครับแนะนำตัวให้พี่กระป๋องรู้จักหน่อยครับสวัสดีครับพี่กระป๋องชื่อโนสนะคะพี่ป๋องวันนี้พี่ป๋องคงแบบช่วยผมเต็มที่นะครับพี่ใครอ่ะเขาคือใครอ่ะเขาแนะนำตัวแล้วไงคุณรู้จักคนนั้นดีกว่าครับทำไมอ่ะผมชอบคุณหน้าตามากเลยครับไม่ค่อยชอบผู้ชายสวัสดีค่ะพี่กระป๋องเอาละพี่ป๋องตามไปเลยฮะครับเจอพี่ป๋องอุ้ยไล่ไล่หลอกทุกทีเลยค่ะครับผมผมขออนุญาตเข้าตู้ก่อนนะครับผมไม่จัดรายการแล้วครับพี่ไปไหนอ่ะไม่ไหวแล้วครับจริงป่ะไปขนาดนั้นเหมือนพี่กระป๋องอยากจะนั่งนะครับพี่ใจคอไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วนะพี่ป๋องคุยกับเราปากๆนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างมีอะไรมีละครค่ะกำลังถ่ายทำอยู่เรื่องดังดวงหฤทัยค่ะใช่ระบำเมฆค่ะแล้วก็มีพิธีกรรายการด้วยคารวาลสำนานใจค่ะนี่รีบติดตามชมกันนะครับผมละครสองเรื่องที่ถ่ายอยู่ตอนนี้คุณโน้ตครับผมคุณทำอะไรอยู่ที่ไหนผมเป็นdeveloper เกี่ยวกับที่ดินครับผมใช่ครับงาน real estate ใช่ครับ develop อะไรทำคอนโดก็เหมือนกับ
ถ้าใครมีที่ดินว่างอะไรเงี้ยผมก็จะเข้าไปเซอร์เวย์ว่าที่ดินสามารถทำอะไรได้บ้างใช่ครับคือเป็นเหมือนคนที่เอาที่ดินไร้ค่ามาพัฒนาให้มีค่าได้ใช่ครับนี่ทำหุ่นกระป๋องไร้ค่าให้มีค่าได้ไหมคะได้จริงๆเนี่ยพี่กระป๋องเนี่ยผมว่าไม่ไร้ค่านะดูเนี่ยเขาเป็นคนช่วยนะเขาเป็นคนมีความรู้นะครับผมถ้าพูดเล่าเดี๋ยวผมจะฆ่าคุณสองคนไม่ผมพูดมากเลยวันนี้ใช่ครับเอาละครับวันนี้ก็ขอไปพร้อมทั้งสองคนนั้นโชคดีได้เงินแสนกลับบ้านไปนะฮะครับยินดีด้วยครับเข้าประจำที่เลยครับผมเอาละฮะเริ่มต้นจาก 2,000 ไปจนถึง 100,000 นะครับมาดูที่ดวงตาคู่แรกกันก่อนดีกว่าและนี่คือดวงตาคู่ที่1ของเราครับหมอช้างอะมันไม่ใช่หมอช้างพี่ผมว่ามีความคล้ายหมอช้างนะนี่ดาราหรือนักการเมืองเนี่ยเอาละฮะลองแยกประเภทแยกอาชีพก่อนผมคิดว่าเป็นหมอช้างถ้าสมมติว่าเราผิดแต่ข้อแรกมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของรายการเราครับไม่เคยมีใครผิดตั้งแต่ข้อแรกเลยใช่ครับผมแล้วคนเขาจะพูดถึงกันทั่วประเทศเลยครับผมหนูไม่รีบกลับนะคะแว่นแบบนี้ผมว่ามีไม่กี่คนน่ะถ้าเราใช้ตัวช่วยตั้งแต่อันแรกอ่ะมันจะดูไม่สวยถูกไหมคะพี่ใช่ครับมีทำกันบ่อยครับทำบ่อยคู่ที่แล้วก็ทำครับแต่ถ้าเกิดว่าเราผิดตั้งแต่ข้อแรกอ่ะอันนั้นอ่ะอันนี้ไม่เคยมีใครทำ ใช้ตัวช่วยข้อแรกไม่แปลกครับแต่ถ้าตกรอบแรกแปลกข้อแรกแปลกหมดเวลาแล้วครับผมหมดเวลาแล้วเชิญทั้งคู่กลับเข้ามาประจำที่เลยนะฮะแล้วต้องบอกว่าจะตอบหรือจะใช้ตัวช่วยไม่ใช่ไม่ใช่เธอสังเกตดูไรผมเนี่ยอย่าเรียกว่าเขาเรียกท่านไรผมดูไรผมแล้วตอนนี้เรียกท่านเลยครับผมยาวไม่ยาวเหมือนจะแบบเพิ่งขึ้นไม่ขึ้นจากแต่ก่อนว่ามีผมหรือเปล่าแล้วผมเพิ่งขึ้นคิ้วสั้นมากเลยเห็นไหมไม่ใช่ปุถุชนนะอาจจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะคะคุณเป็นไปได้พระมหาสมปองไหมฮะพระอะไรใส่แว่นพระมหาสมปองที่ตลกไปรับงานออกทีวีบ่อยครั้งพี่กระป๋องนึกถึงใครมั้งครับตอนนี้ที่มีดังๆก็คือพระมหาสมปองครับค่ะโอเคเอาละฮะหมดเวลาไปเรียบร้อยแล้วนะ120วินาทีจะตอบหรือว่าจะใช้ตัวช่วยตอบครับตอบค่ะตอบว่าดวงตาคู่แรกนี้คือพระมหาสมปองครับตอบว่าเป็นพระมหาสมปองเอาละฮะขออวยพรให้โชคดีและตอบถูกนะครับกับข้อแรกมิฉะนั้นแล้วคุณจะเป็นคนแรกของรายการเราที่ตกรอบตั้งแต่ข้อแรกเอาใหม่ค่ะโลกจะต้องจดจำโลกก็ต้องจดจำใครๆเขาก็จะได้แบบนึกถึงตลอดไม่ผมจะเอาไปพูดได้ตลอดในการทำรายการไม่เอาไม่เอามีตัวอย่างของรายการเรามาดูเฉลยกันเลยว่าใช่พระมหาสมปองหรือไม่ใช่ครับใช่ใช่ใช่มหาสมปองจริงๆด้วยนะครับคือตอนแรกค่ะที่พี่โน้ตพูดมาว่าเป็นอาจารย์ช้างอ่ะหนูก็รู้สึกว่าตาเนี้ยจะต้องเกี่ยวอะไรกับเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยพุทธละนมัสการเจ้าค่ะท่านพระมหาสมปองนะครับนี่เป็นพระมหาสมปองเป็นนักเทศที่อย่างที่คุณโน้ตบอกนะเทศได้สนุกสนานแล้วก็คึกครื้นมากท่านจะชอบมีคำคมมีคำผวนคำเล่นอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาคือเด็กทุกคนทุกภาคทุกวัยอย่างเงี้ยจะฟังได้เพราะว่าถ้าเป็นเทศแบบปกติเขาจะรู้สึกเหมือนน่าเบื่อแต่เจอท่านแต่เจอท่านไม่ง่วงเลยเจอท่านใช้การตลาดแบบใหม่ใช่พี่น้อยกับพี่ป๋องเก่งมากเลยค่ะคุณเอาละข้อที่หนึ่งดวงตาคู่แรกนั้นผ่านไปแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มเก็บทีละเล็กทีละน้อยสะสมในข้อแรกไปแล้ว 2,000 นะครับข้อที่2เงินสะสมจะขึ้นเป็น 3,000 ถ้าตอบได้ถ้างั้นมาดูดีกว่านะครับว่าดวงตาคู่ที่2ของเรานั้นเป็นดวงตาของใครครับเอาละครับตอนนี้ใครที่ชมรายการเราอยู่หยิบมือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นดวงตาคู่นี้ที่ท่านดูอยู่จากทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นดูทางทีวีหรือว่าดูทางออนไลน์แล้วเข้ามาโพสต์คำตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน Facebook Fanpage ของ DI หลังจากที่รายการจบลงครับแล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับสนับสนุนโดย Baby My Pure Natural รถยนต์ Nissan Note น้ำมันเชลล์ V-Power Diesel
ถ้างั้นมาดูดีกว่านะครับว่าดวงตาคู่ที่2ของเรานั้นเป็นดวงตาของใครครับแว่นอีกแล้วครับมีแว่นอีกแล้วครับผมคุ้นหน้าเขานะผมคุ้นหน้าเขานะทำไมเขาชอบเล่นเป็นพ่อเล่นเป็นปู่อ่ะเอาละฮะเล่นเป็นพ่อเล่นเป็นปู่ด้วยคิดถึงแฟนพี่ตั๊กอ่ะผมนึกชื่อเขาไม่ออกแต่ผมเคยเห็นเขาบ่อยๆพ่อมาปรางนึกถึงใครอยู่เอ่ยหนูคิดถึงแฟนพี่ตั๊กแต่ว่าหน้าใบหน้านี้อาจจะดูโตไปสำหรับแฟนพี่ตั๊กตั๊กไหนครับพี่ตั๊กเสียบงกตพี่ตั๊กบงกตค่ะแต่ว่าผมว่าอันนี้โตไปเขาเป็นดาราคนนี้เขาเป็นดาราเล่นเรื่องอะไรพี่ใบมาหนูจำชื่อได้ผมนึกชื่อเขาไม่ออกเรื่องก็นึกเรื่องไม่ออกแต่เขาชอบเล่นเป็นคุณปู่เล่นเป็นแบบคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋ออสุเชาอสุเชาใช่ไหมมีชื่อคุณสุเชาคงวิไลขึ้นมาแล้วนะฮะมองไม่เห็นเว้ยชื่อใช่ใช่เอาไปตอบดูแล้วจะมั่นใจมากตอบค่ะตอบครับตอบเลยนะฮะตอบเลยจะตอบว่าดวงตาคู่ที่2คู่นี้เป็นดวงตาของใครครับอาสุชาคุณอาสุชาคุณอาสุชาพงวิไลค่ะอาสุชาพงวิไลเดี๋ยวก่อนนะผมกำลังนึกถึงเอกลักษณ์ของอาชาบางทีแกก็มีหนวดบางทีแกก็ไม่มีหนวดนะกำลังนึกถึงที่หนวดใช่โอ้ยอย่ากินหน้านี้หนูใจไม่ดีตอบไปแล้วมาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าคู่นี้จะกลับบ้านหรือว่าจะเล่นต่อทำไมพูดคำนี้บ่อยไม่ใช่ผมก็ต้องพูดอย่างนี้ถูกป่ะถ้าตอบผิดมันก็ต้องกลับบ้านแล้วล่ะเล่นตาเดียวได้ตาไร้เสียแต่ถ้าตอบถูกนะครับจะไปสู่ข้อที่3มาดูเลยฮะว่าดวงตาคู่ที่2คู่นี้ใช่คุณสุชาพงวิไลหรือไม่ใช่ครับใช่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 มาแล้วคุณสุชาพงวิไลนี่ผมจะนึกถึงหนวดแกอย่างเงี้ยผมก็จะนั่งนึกได้แต่ไม่ค่อยคุ้นกับแกใส่แว่นหรือทำไมเคยเล่นกับอาก็ตั้งหลายเรื่องถ้าเกิดว่าตอบไปถูกนี่น่าจะโดนตบหัวตั้งหนึ่งทีแน่นอนเอาละฮะสองดวงตาผ่านไปเรียบร้อยแล้วตัวช่วยก็ไม่ใช้ตัวช่วยยังเหลือ3ตัวช่วยครบเลยนะได้ค่ะเราตั้งไว้จนถึง10ข้อแล้วเดี๋ยวไม่ใช้ 5 6 7เลือกใช้นิดนึงก็ได้ใจเย็นค่ะไปดูดวงตาคู่ที่3กันดีกว่าขอให้ได้ตาที่ง่ายๆแล้วรู้จักนะครับจะได้เล่นได้ง่ายๆและนี่คือดวงตาคู่ที่3ของเราครับโอ้โหน้องมายูโอ้โหน้องพี่หนุ่มกันชัยใช่ปะเอาแล้วใช่ปะเอาแล้วผมว่าใช่ลูกพี่หนุ่มกันชัยคนนี้เนี่ยนางมีความแบบอินดี้ในตัวเองอยากจะพูดอะไรก็พูดนะฮะเป็นเด็กผู้ชายนางบอกว่านางเป็นเด็กผู้ชายนางบอกนางเป็นเด็กผู้ชายนางอยู่ในดาวินชีคือนางเป็นตัวฟรีอยู่ที่ไหนก็ได้มั่นใจขนาดนั้นเลยระวังเป็นรูปพระปรางตอนเด็กนะฮะหนูไม่ขายอย่างนี้ถ้าเป็นรูปหนูตอนเด็กแล้วก็อาจจะเป็นรูปคุณพระปรางตอนเด็กก็ได้นะไม่ใช่ใช่ใช่คนแน่นอนเดี๋ยวนะคะน้องมายนี่คือเป็นหน้าดาราตอนเด็กก็ได้เหรอคะไม่รู้เลยครับรายการนี้จิตใจทำด้วยอะไรนะใจไม่ได้ทำด้วยอะไรเลยฮะไม่มีครับอ๋อไม่มีนะคะไม่มีจิตใจครับไม่ได้ทำด้วยอะไรเลยไม่มีจิตใจเลยฮะเผื่อว่าเขาหลอกนะพี่บางทีอาจจะง่ายเกินไปตาโตๆแบบนี้มีคนเดียวได้แหละนี่น้องคนดีเปล่าตามดูไอจีใครอยู่บ้างล่ะฟอลโล่ใครไปบ้างฟอลใครไปบ้างผมมีฟอลมีน้องวันใหม่ค่ะวันใหม่มีเปามาอยู่ใครมาอยู่ยังไงก็น้องมาอยู่อ่ะมาอยู่อ่ะหนูก็เชื่อหนูก็เชื่อพี่ 100% หนูก็เชื่อหนูด้วยคุณรถบอก 100% มาอยู่พี่คนเราไม่ควรพูด 100% ในรายการนี้ 99.999 เหลือไว้นิดนึงทำไมถึงได้คิดว่าเป็นคุณมาอยู่เพราะว่าคือจริงๆน้องเอกลักษณ์น้องจะชัดตรงดวงตาเหรอใช่ค่ะเด็กผมก็หน้าคล้ายๆกันหมดนะแต่ว่าน้องนางเนี้ยตาโตมากเอาละฮะหมดเวลาไปเรียบร้อยแล้วนะ120วินาทีจะตอบหรือว่าจะใช้ตัวช่วยตอบครับตอบว่าดวงตาคู่นี้คือน้องมายูครับผมมายูภูรดากำเนิดพลอยภูรดาใช่ไหมใช่ครับนี่ทายว่าเป็นน้องมายูค่ะไหนทำไมถึงคิดว่าเป็นน้องนอกจากตาแล้วจำตรงไหนได้ว่าเป็นน้องมายูโอ้นางหูกลางนิดนึงอย่างเงี้ยเหรอใช่นางจะหูกลางหน่อยมางั้นมาดูเฉลยเลยดีกว่าว่าใช่หรือไม่ใช่นะผมนี่ยังคาใจอยู่ดูนะครับว่าเงินสะสมจะขึ้นเป็น 4,000 มั้ยในข้อนี้ดวงตาคู่ที่3นี้ใช่น้องมายูไม่ใช่ครับใช่เปล่าใช่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 
มายูหรือไม่ใช่มายูน่ารักน่ารักนางน่ารักมายูจริงๆด้วยนะน่ารักมากจำตาได้เลยเหรอจำตาได้มันเป็นชื่อแรกที่แว็บขึ้นมาในหัวแล้วผมเชื่อสัญชาตญาณตอนนี้เด็กที่ดังๆอยู่ก็มีทั้งหลายคนนะไม่ใช่มีมายูแต่พยายามมองหลายท่ามากแล้วก็ไม่ยังไงก็เป็นมายูนะคะใช่น่ารักเหลือเกินพยายามมองให้เป็นลูกพี่ป๋องกับพลไม่ได้ไม่ได้นี่เขาเป็นคู่บ้านคู่หมายไม่ได้พี่เป็นคู่บ้านคู่หมายกับลูกคุณป๋องจริงเหรอคะคุณป๋องก็ขอผูกไว้แล้วโอ้โหใช่เขาหอมแก้มทำสัญญาไว้แล้วใช่ครับเรามาสู่ดวงตาคู่ที่4กันดีกว่าครับคู่นี้ถ้าตอบถูกเงินสะสมจะขยับขึ้นเป็น 5,000 แล้วนะครับและนี่คือดวงตาคู่ที่4ของเราครับผมเอาละครับตอนนี้ใครที่ชมรายการเราอยู่หยิบมือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นดวงตาคู่นี้ที่ท่านดูอยู่จากทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นดูทางทีวีหรือว่าดูทางออนไลน์แล้วเข้ามาโพสต์คำตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน Facebook Fanpage ของ DI หลังจากที่รายการจบลงครับแล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับเครื่องปรับอากาศไดกินเครื่องดื่มลิโพเรามาสู่ดวงตาคู่ที่4กันดีกว่าครับคู่นี้ถ้าตอบถูกเงินสะสมจะขยับขึ้นเป็น 5,000 แล้วนะครับและนี่คือดวงตาคู่ที่4ของเราครับผมโอ้ยโอ้โหโอ้ยภาพไม่ชัดแบบนี้ทำไมหนูคิดถึง F4 เนี่ยทำไมหนูคิดเอฟโฟอ่ะตาเหมือนดุเลยนะน่าจะไม่ใช่ดาราไทยอ่ะผมว่าไม่ใช่ดาราไทยโอ้ยมันมองไม่เห็นไม่ใช่ดาราไทยด้วยเอฟโฟเวอร์ชันแรกอะค่ะเอฟโฟเอฟโฟเวอร์ชันแรกที่มีใช่ไหมฮะมีเจอรี่มีเจอรี่วิทเวเนสเหรอเวเนสค่ะและอีกคนนึงเคนเคนเนี่ยคนนี้หน้าเหมือนเคนหน้าเหมือนเคนแต่ผมนึกถึงดาราจีนนะผมนึกถึงพวกโจหนฟ้าอะไรพวกนี้โจหนฟ้าแล้วก็เหมือนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนไทยอ่ะเหมือนพี่ปอยวงธามที่เป็นนักร้องอ่ะโอ้โหนึกถึงคุณปอยวงธามเลยคือลักษณะข้างๆเขาเหมือนคนผมยาวอะค่ะครับใช่ผมว่าเขาผมยาวเปิดปากไหมหนูไม่ชัวร์เลยอ่ะเราคิดจะดีครับเวลาอาจจะช่วยได้นะครับเปิดปากไหมเปิดปากแล้วมันมีหลายชื่อมากเลยอ่ะตอนนี้ขอเปิดปากขอใช้ตัวช่วยค่ะทีมงานครับคุณมะปรางและคุณโน้ตนั้นขอตัวช่วยตัวแรกในวันนี้นะครับช่วยเปิดปากให้ดูหน่อยครับผมนี่เฮ้ยมีหนวดด้วยนี่ใครวะเนี่ยนี่มีหนวดด้วยหมดเลยอ่ะเมื่อกี้ที่คิดมาคือหน้าแบบหล่อเนี๊ยบแน่นอนว่ามีหนวดนี่เลยอ๋อนี่ไงนี่ผมยาวล็อกเกอร์ที่เขาร้องบอกว่ากว้างอ่ะไม่ใช่หินเหล็กไฟอ่ะอะไรอ่ะอะไรวะพี่นั่นสิอะไรวะสงสัยและถามได้ครับเขาร้องว่าเขาเป็นนักร้องค่ะคุณเป็นนักร้องอยู่รุ่นเดียวกับแถวแถวพี่โป่งไม่แต่เขาเป็นคนผมยาวผมดำตรงยาวเลยอ่ะแล้วเขาร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรเสียงประมาณไหนครับสูงต่ำกลางครับสูงค่ะสูงเท่าพี่ทำได้เลยค่ะสูงผมยาวผิวคล้ำๆเสียงสูงผมยาวก็จะมีคุณแม่ไฮรัตครับแม่หนูว่าใช่เออใช่อุ๊ยมีความรู้น่ารักโอ้โหโดนใช่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 หนูว่าพี่เป้อาผมเชื่อน้องมะปางโอ้ยมาจะตอบว่าดวงตาคู่ที่4คู่นี้เป็นดวงตาใครฮะคุณเป้ไฮร็อกครับตอบมาแล้วว่าเป็นคุณเป้ไฮร็อกครับนี่เสียงสูงปี๊ดเลยนะกระจกแตกเลยใช่สูงมากเห็นกระจกร้าวครับเพลงอันนั้นเพลงใช่ครับชื่อกระจกร้าวกระจกร้าวครับอ๋อชื่อเพลงเขาเหรอคะเพลงชื่อกระจกร้าวร้องยังไงร้องยังไงกระจกร้าวคุณร้องเพลงเหรอครับผมคุณต้องร้องเสียงสูงครับเมื่อกี้นี่คุณร้องเพลงเหรอครับเหรอใช่ร้องรอบได้ขี้กระปิดเลยครับมีแบบเสียงสูงไปหน่อยคิดว่าน่าจะเป็นคุณแม่ไฮร็อกค่ะครับคุณโน้ตล่ะผมก็คิดว่ามีความเป็นไปได้สูงนะฮะน่าจะใช่คุณเป้ไฮร็อกใช่ครับเหรอ
เอามาดูเฉลยเลยนะฮะถ้าถูกนะครับเงินสะสมจะขึ้นเป็น 5,000 ทันทีใช้ไปแล้ว1ตัวช่วยเปิดปากมาดูลองไปดูกันครับว่าดวงตาคู่ที่4คู่นี้ใช่คุณเป้ไฮร็อกหรือไม่ใช่ครับคุณเป้ไฮร็อกนักร้องเสียงสูงปรี๊ดเลยนี่น้องปรางนี่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะว่าบอกมันต้องเป็นนักร้องแน่ๆใช่คือหน้าตาคิดว่าน่าจะเป็นโทนนักร้องคือด้วยที่ความว่าเราสัมผัสนักร้องมาเยอะด้วยนะคะเหรอคะโอ้โหนะคะว่าสัมผัสนักร้องมาเยอะไม่คิดจะสัมผัสถุงกระป๋องอย่างผมนะครับพิธีกรเกมโชว์บ้างเหรอครับนี่เขาบอกใช่ครับเอาละฮะผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับ4ดวงตาตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วนะดวงตาคู่ที่5คู่นี้ถ้าตอบถูกเงินสะสมจะขยับขึ้นเป็น 10,000 แล้วนะครับว้าเลขหมื่นแล้วจะขึ้นมา 10,000 แล้วนะฮะถ้าตอบถูกนะครับงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าดวงตาคู่ที่5ของเรานั้นเป็นดวงตาของใครครับเรายังไม่ให้ตอบวันนี้รายการเราหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องกลับมาเล่นกันใหม่เดี๋ยวไปนั่งรอก่อนนะคะพอดีว่าหนูรู้คำตอบแล้วรู้คำตอบเลยเอาละครับพรุ่งนี้กลับมาเชียร์นะครับว่าคู่นี้หลังจากที่ใช้ตัวช่วยไปแล้ว1ตัวช่วยดูซิว่าจะไปถึงดวงตาคู่ที่10กับเงินแสนหรือไม่พรุ่งนี้กลับมาพบกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้ใครที่ชมรายการเราอยู่หยิบมือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นดวงตาคู่นี้ที่ท่านดูอยู่จากทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นดูทางทีวีหรือว่าดูทางออนไลน์แล้วเข้ามาโพสต์คำตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน Facebook Fanpage ของ DI หลังจากที่รายการจบลงครับแล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับ